วันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสายพันธุ์ของดิจิมอนสุดเซ็กซี่ตัวหนึ่งนั่นก็คือเมอร์วามอนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของสายพันธุ์เมอร์วามอนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งเมอร์วามอนเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาเป็นดิจิมอนที่เซ็กซี่นะซึ่งก็เซ็กซี่ไหมล่ะดูดิซึ่งเนื่องจากว่าเมอร์วามอนเนี่ยเดิมทีแล้วโปรไฟล์เขาก็เป็นร่างเติบโตของมิเนอร์วามอนซึ่งมิเนอร์วามอนนั้นถือว่าเป็น1ใน12เทพโอลิมปัสครับเขาก็ใช้คำแบบแบ่งรับแบ่งสู้ดีนะครับว่าเป็นร่างเติบโตเนาะก็จะไม่ถึงขั้นว่าเป็นแบบร่างวิวัฒนาการจ๋าขนาดนั้นจนเราจะเรียกเมอร์วามอนว่าเป็นดิจิมอนร่างอันตราได้เต็มปากแต่จะใช้คำว่าเมอร์วามอนเป็นร่างต่อจากมิเนอร์วามอนอะเรียกแบบนี้ไปก่อนก็ได้ซึ่งตอนแรกผมกะทำเป็นเชิงว่าดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่วิวัฒนาการเป็นมิเนอร์วามอนได้มีตัวไหนบ้างหนออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอสืบไปสืบมาแล้วมีโคตรเยอะแล้วก็ไม่ตรงสายเลยครับผมก็เลยขอเปลี่ยนลักษณะคอนเทนต์มาเป็นที่ว่าดิจิมอนที่เป็นเมอร์วามอนมิเนอร์วามอนแล้วก็มีตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับพวกเขานะซึ่งรวมตัวพวกเขาแล้ววันนี้ผมก็จะมีดิจิมอนทั้งหมด5ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า5ตัวที่ผมคัดมาจะมีตัวอะไรและโปรไฟล์ของมันในโลกดิจิตอลแห่งนี้จะมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างเนาะซึ่งตัวแรกเลยนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นมิเนอร์วามอนครับผมมิเนอร์วามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเทพเจ้าประเภทไวรัสครับซึ่งตัวของเขานะครับเป็น1ใน12เทพโอลิมปัสแล้วก็มีรูปร่างลักษณะเป็นสาวน้อยเลยในความเป็นเทพโอลิมปัสนะครับชื่อมาจากเทพีมิเนอร์วาแล้วก็ต้นแบบก็มาจากเทพีอาเทนาด้วยครับผมซึ่งเขาก็เป็นเทพีแห่งปัญญาและมีสัญลักษณ์เป็นนกฮูกกับงูนั่นเองซึ่งตัวของเขาเมื่อมีสัญลักษณ์เป็นนกฮูกกับงูแล้วเขาน่าจะเอาความเป็นงูมาใช้มากกว่านะซึ่งรูปร่างชุดที่เขาใส่นะครับก็จะมีความเป็นเกล็ดงูอยู่พอสมควรเลยทีเดียวด้วยความที่ว่ามิเนอร์วามอนเป็นดิจิมอนที่เป็นเด็กสาวน้อยนะครับเขาก็จะมีความเอาแต่ใจที่ค่อนข้างสูงแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันไม่เด็กเลยสำหรับตัวมิเนอร์วามอนนะครับนั่นก็คือพละกำลังของตัวเขานั่นเองครับสิ่งที่เราเห็นถืออยู่ที่มือขวานะครับจะเป็นดาบที่มีชื่อว่าโอลิมเปียซึ่งดาบโอลิมเปียก็จะเป็นอาวุธใหญ่ที่สามารถใช้โจมตีศัตรูได้รุนแรงมากๆนะครับหมายความว่าดาบหนักแล้วยังมีแรงเหวี่ยงดาบหนักนี้ให้สุดยอดมากๆเลยนั่นเองครับและการเคลื่อนที่ของเขาก็ต้องบอกว่ามีความรวดเร็วที่ค่อนข้างสูงนะครับดิจิมอนตัวไหนที่จะมารับมือกับมิเนอร์วามอนได้ก็ต้องเป็นระดับประมาณร่างสุดยอดขึ้นไปนั่นแหละครับเพราะอย่าลืมว่าเขาก็เป็นถึงดิจิมอนพลังเทพนั่นเองเนาะทีนี้นะครับตัวของมิเนอร์วามอนมันจะมีนิสัยนึงก็คือว่าถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีปุ๊บเขาจะเริ่มออกอารวาสซึ่งคำว่าออกอารวาสคือใช้อาวุธของเขาตวัดไปนู่นตวัดไปนี่ด้วยความโมโหนะครับแล้วการที่เขาโมโหแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครหยุดเขาได้นอกเสียจากว่าดิจิมอนที่เป็นเทพเหมือนกันนะครับโดยคุณเธอจะหยุดอารวาสก็ต่อเมื่ออารมณ์สงบไปแล้วนั่นเองครับผมท่าไม่ตายของมิเนอร์วามอนนะครับมีอยู่2ท่าแต่รูปแบบการโจมตีมี3แบบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอันที่1นะครับผมเป็นท่าไม่ตายที่มีชื่อว่าสไตร์โรครับผมสไตร์โรเนี่ยคือการใช้ดาบโอลิมเปียฟันเป็นแนวตั้งโชะลงไปด้านหน้าเลยครับซึ่งอันนี้มีแรงฟันอันมหาศาลอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้นะครับผมไม่ฟันเป็นแนวตั้งและฟันเป็นแนวนอนแต่ฟันเป็นแนวนอนในลักษณะที่ว่าหมุนตัวอย่างรุนแรงนะครับเมื่อหมุนตัวแบบรุนแรงเป็นลูกหางโจมตีใส่ศัตรูนั้นท่าไม่ตายจะมีชื่อว่าแมกเนตแมรี่โกลาวครับท่าไม่ตายจะมีแค่2ชื่อท่านี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามิเนอร์วามอนเขาใช้ท่าคอมโบคือใช้สไตร์โกลฟาดไปที่พื้นตุ้มเขาให้และหลังจากนั้นใช้ท่าแมรี่โกลาวปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นการเรียกพายุออกมาโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ครับและทีนี้มิเนอร์วามอนนะครับก็จะมีเป็นร่าง X Antibody ด้วยซึ่งร่าง X Antibody ผมบอกเลยว่าโคตรน่ารักนะครับน่ารักยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะมันคือมิเนอร์วามอนที่ได้รับ X Antibody เข้าไปในร่างกายนะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยก็คือส่วนร่างกายครับผมร่างกายของมิเนอร์วามอนคือเล็กลงนะครับมันเล็กลงอย่างนี้ได้ยังไงขอให้ดูส่วนกลมๆ2อันที่งอกออกมาจากร่างกายของมิเนอร์วามอนครับอันนั้นน่ะมันคือส่วนผมนะปลายผมของมิเนอร์วามอนเนี่ยมันมีการขยายใหญ่ปุ้งขึ้นมากลายเป็นลูกกลมๆขนาดนี้ซึ่งไอ้ลูกกลมๆนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งจะชื่อว่าอูล่าฝั่งหนึ่งจะชื่อว่าเซอร์เพนส์ครับผมโดยที่ว่าไอ้สองตัวนี้สามารถซัพพอร์ตการต่อสู้ของมิเนอร์วามอน X ได้เป็นอย่างดีเลยครับและทีนี้ที่สงสัยว่าทำไมตัวของมิเนอร์วามอนเล็กลงเพราะว่าไอ้ตัวอูล่ากับไอ้ตัวเซอร์เพนส์มันมีขนาดใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้สารอาหารเข้าสู่ร่างกายของพวกมันครับอัน
นี้เราเรียกว่าเป็นร่างกายกันละกันเนาะไอ้ลูกกลมๆเนี้ยคือต้องใช้สารอาหารและทีนี้มันก็ต้องดูดสารอาหารจากตัวของมิเนอร์วามอนมาจังหวะที่ได้รับเอ็กซ์แอนติบอดี้ไปเนี่ยความบาลานซ์ตรงนี้มันสูญเสียไปนิดนึงครับผมก็เลยทำให้ไอ้ตัวอูล่ากับเซอร์เพนส์มีขนาดใหญ่แล้วก็มิเนอร์วามอนมีขนาดเล็กลงไปนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามิเนอร์วามอนต่อสู้กับไอ้สองตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็นการต่อสู้เป็นการโจมตีคอมโบที่สุดยอดมากๆและเขาก็รีมาร์กไว้ให้ว่าแม้ตัวมิเนอร์วามอนจะมีขนาดตัวเล็กลงแบบนี้แต่พลังไม่ได้น้อยลงไปเลยหมายความว่าในเรื่องของพละกำลังยังมีความเท่ากับมิเนอร์วามอนที่เป็นร่างตั้งต้นของเขานั่นเองและการเคลื่อนที่อันนึงที่น่าอัศจรรย์ใจของตัวมิเนอร์วามอน X ตัวนี้นะครับคือดาบโอลิมเปียยังอยู่ทุกคนเห็นเนาะทุกคนนึกภาพอย่างนี้นะดาบโอลิมเปียมีขนาดใหญ่กว่าตัวมิเนอร์วามอนไปแล้ว2มิเนอร์วามอนยังสามารถใช้ดาบโอลิมเปียได้คล่องแคล่วสะบัดนู่นสะบัดนี่ได้ดีอย่างเดิมและพละกำลังของเขายังเหมือนเดิมใช่ไหมครับมันก็เลยจะมีการเคลื่อนไหวแบบนึงที่มิเนอร์วามอน X เนี่ยเขาปาดาบขึ้นไปกลางอากาศครับและหลังจากนั้นเอาตัวเองขึ้นไปเหยียบดาบเพื่อขี่ไปที่นู่นที่นี่ได้ครับผมซึ่งอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นภาพที่ถ้าดิจิมอนทั่วไปมาเห็นนี่คือจะอึ้งมากๆเลยนั่นเองครับต่อมาเพื่อถึงท่าไม้ตายของมิเนอร์วามอน X นะครับท่าไม้ตายมีอยู่3ท่าเนาะท่าที่1นะครับผมคืออูล่ากับเซอร์เพนส์จะพุ่งเข้าโจมตีประสานใส่ศัตรูอย่างรุนแรงท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าฮอนเต็ดพิลส์ครับผมส่วนท่าที่2นะครับผมครซี่โกลราวครับครซี่โกลราวก็เป็นการม้วนตัวด้านข้างนะครับผมเป็นลูกหางเหมือนเดิมนั่นแหละพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายนึงซึ่งตอนที่มิเนอร์วามอนพุ่งเข้าโจมตีด้วยลักษณะนี้มันก็จะเกิดเป็นพายุด้วยเพราะฉะนั้นศัตรูก็จะได้รับแรงฟันอันมหาศาลนี้อย่างตั้งตัวไม่ทันเลยครับและท่าสุดท้ายของมิเนอร์วามอน X นะครับคือท่าที่มีชื่อว่าซังตัสทอร์เมนทัมครับซังตัสทอร์เมนทัมเป็นการใช้คริสตัลที่ติดอยู่ที่โลกของเขานั้นยิงพลังงานมหาศาลโจมตีใส่อีกฝ่ายนึงได้ซึ่งพลังทำลายล้างของซังตัสทอร์เมนทัมนะครับเขาบอกว่าสามารถเป่าภูเขา1ลูกได้สบายๆเลยครับเมื่อกี้ผมบอกว่าอยากจะทำร่างวิวัฒนาการก่อนเป็นมิเนอร์วามอนที่เป็นร่างสมบูรณ์เนาะอ่ะไหนๆก็พูดถึงแล้วขอยกตัวอย่างมาละกันนะครับว่าดิจิมอนร่างสมบูรณ์ตัวไหนที่สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นมิเนอร์วามอนได้บ้างครับตัวที่สามารถเป็นได้นะครับก็จะมีแบบเลดี้เดวิมอนมีอันติรามอนที่เป็นร่างไวรัสหรือซันติรามอนที่เป็นหนึ่งในเดว่าเหมือนกันนะครับก็สามารถเป็นได้ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็พอจะเก็ตนะว่ามันเป็นงูไงนะครับตัวของมิเนอร์วามอนเขาก็มีความเป็นงูเหมือนกันจะกลายเป็นร่างสุดยอดอย่างมิเนอร์วามอนได้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะทีนี้จะพูดถึงร่างของเมอร์วามอนกันบ้างครับเมอร์วามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเทพเจ้าประเภทไวรัสครับซึ่งตัวของเขานะครับข้อมูลก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าเขาเป็นดิจิมอนเทพเจ้าที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างเติบโตขึ้นมาจากของมิเนอร์วามอนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามิเนอร์วามอนที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยส่วนทรงของเขาจะยังเล็กอยู่นะครับแต่พอเป็นเมอร์วามอนปุ๊บก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนเลยนั่นเองครับแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นร่างที่มีการเติบโตขึ้นมาก็เปรียบภาพเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงโตขึ้นเป็นผู้หญิงสาวใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสุขุมที่มากยิ่งขึ้นครับผมมีความใจเย็นความเอาแต่ใจแบบเด็กๆก็จะหายไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีความเป็นสุภาพสตรีที่สูงนะเวลาที่เขาไปคุยกับดิจิมอนตัวอื่นพวกดิจิมอนตัวอื่นก็จะสัมผัสถึงความสูงส่งของตัวเมอร์วามอนได้นะครับเวลาคุยก็อาจจะมีเกรงๆนิดนึงนะซึ่งตัวของเขานะครับเวลาที่ต่อสู้ความบ้าคลั่งในการต่อสู้จะไม่มีแต่ว่าเขาก็ไร้ความปราณีต่อศัตรูเช่นกันเวลาต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายเขาก็เอาตายเหมือนกันนะครับและอย่าลืมว่าเนื่องจากเป็นร่างเติบโตของมิเนอร์วามอนนะครับพลังก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วดาบโอลิมเปียเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นดาบโอลิมเปียฉบับปรับปรุงนะแต่ว่ามันปรับปรุงไปในทิศทางไหนพลังเพิ่มขึ้นอย่างไรไม่ได้เขียนไว้เลยครับทีนี้มีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนงูที่อยู่ที่มือซ้ายของเมอร์วามอนอันนี้ก็คือสามารถใช้ในการยืดไปโจมตีได้โดยหัวงูที่อยู่มือซ้ายนี้ก็จะมีชื่อซะด้วยนั่นคือเมดูเลียครับผมเมอร์วามอนเนี่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่ชอบออกเดินทางไปที่นู่นที่นี่นะครับเป็นแนวผจญภัยอะไรแบบนี้และเนื่องจากว่าเขาเป็นดิจิมอนที่ดูสูงทรงนะครับเป็นสาวที่สง่างามก็จะมีดิจิมอนหลายตัวที่ถวายตัวเป็นแฟนคลับให้กับเมอร์วามอนตัวนี้นี่เองในส่วนท่าไม้ตายของเมอร์วามอนก็จะมีดังนี้ครับท่าแรกคือการใช้ดาบโอลิมเปียฉบับปรับปรุงฟาดโจมตีใส่อีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นการฟาดโดยที่เมอร์วามอนม้วนตัวพุ่งเข้าฟันนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่าไฟนอลสไตรค์โรครับส่วนท่าที่2นะครับคือการให้เมดูเลียนั้นพุ่งเข้าไปโจมตีอีกฝ่ายนึงซึ่งตัวของเมดูเลียเนี่ยมันจะมีการยืดแล้วก็นำวิถีไปจนกว่าจะกัดขย่ำศัตรูได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าไนท์สตอกเกอร์ครับส่วนท่าที่3นะครับคือท่าที่เจ้าเมดูเลียนี้พ่นหมอกพิษออกมาโจมตีใส่ศัตรูได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าเลิฟพอยชั่นครับถึงแม้เราจะใช้คำว่าเป็นพิษก็ตามเนาะแต่ว่ามันจะเป็นพิษที่ทำให้ศัตรูนั้นเห็นภาพหลอนครับแล้วทีนี้พอเห็นภาพหลอนปุ๊บก็จะค่อยๆสูญเสียสติไปและจะเป็นจังหวะให้ตัวเมอร์วามอนนั้นสามารถโจมตีเพื่อปิดฉากดิจิมอนตัวนั้นได้นั่นเองและท่าไม้ตายสุดท้ายนะครับผมเป็นท่าไม้ตายที่ใช้พลังประสานของดาบโอลิมเปียกับหัวเมดูเลียนี้นะครับสร้างเป็นพายุพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายท่าไม้ตายมีชื่อว่าแมกเนตแมรี่โกราวดับเบิลครอสครับซึ่งแรงหมุนพายุที่เกิดจากการโจมตีด้วยท่านี้นะครับศัตรูที่โดนเข้าไปก็จะร่างถูกตัดเป็นสิ่งเสี่ยงเลยครับ
และดิจิมอนตัวต่อมาที่จริงไอ้ตัวเนี้ยเจอโดยบังเอิญใน digimon.net ก็เลยหยิบมานะครับนั่นคือ Jet Mervalmon ครับ Jet Mervalmon เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเสริมพลังประเภทไวรัสครับซึ่งตัวของเขานะครับเกิดจากการรวมร่างกับพลังของ Sparrowmon และเขาก็ติดปีกเพื่อที่จะใช้บินไปบินมาได้ซึ่งรู้สึกว่า Mervalmon ที่อยู่ในอนิเมะอาจจะมีร่างดิจิคอสกับดิจิมอนตัวอื่นอีกหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เป็นร่างดิจิคอสที่เขามีข้อมูลใน digimon.net ผมก็เลยหยิบมานะเนื่องจากว่าตัว Mervalmon ถ้านับจากบทบาทในอนิเมะเขากลายเป็นดิจิมอนคู่หูของเนเน่ในภายหลังใช่ไหมแล้วก็เนเน่เขามีสเปโรมอนก็เลยรวมกันมากลายเป็นร่างนี้ซึ่งแม้จะบอกว่ารวมร่างกันก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นแค่การติดปีกของตัวเมอร์วอมอนให้เขาสามารถบินต่อสู้กลางอากาศได้ซึ่งการบินไปบินมาของเมอร์วอมอนก็ต้องบอกเลยว่ามีความเร็วที่สูงมากๆดิจิมอนที่เป็นศัตรูก็มองตามไม่ทันครับโดยข้อมูลตลกๆก็คือบางครั้งเนี่ยมันเร็วจัดขนาดที่ว่าเจ็ตเมอร์วอมอนจะโจมตีศัตรูที่อยู่กลางอากาศหรือจะโจมตีจากอากาศลงมาบนดินมันเร็วเกินไปกะจังหวะโจมตีไม่ถูกโจมตีวืดไปวืดมาก็มีเหมือนกันครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเวลาที่เจ็ตเมอร์วอมอนเขาโจมตีมืดอันนี้เป็นข้อมูลที่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับคือเวลาที่มันโจมตีวืดแน่นอนว่าเหมือนกับตัวของเมอร์วอมอนมันจะพุ่งผ่านอีกฝ่ายหนึ่งไปใช่ไหมเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยพุ่งผ่านศัตรูไปปุ๊บศัตรูบอกว่าจะได้กลิ่นหอมๆมาจากตัวเมอร์วอมอนด้วยครับเมอร์วอมอนมันหอมขนาดนั้นเชียวเหรอทีนี้ท่าไม้ตายของเจ็ตเมอร์บอมอนนะครับก็จะมี3ท่าของตัวเมอร์บอมอนตัวปกติเลยแต่ว่าจะมีท่าเพิ่มขึ้นมาดังนี้ด้วยท่าแรกมีชื่อว่าฮาร์ดเบรกช็อตครับผมฮาร์ดเบรกช็อตเป็นการยิงลำแสงที่สามารถทะลุทะลวงทุกสรรพสิ่งได้โจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายที่2นะครับผมท่ามีชื่อว่าเซ็กซี่ไดนามิสครับซึ่งเซ็กซี่ไดนามิสเป็นการเอาก้นของเจ็ตเมอร์วอมอนนี้พุ่งเข้าชนอีกฝ่ายหนึ่งครับผมซึ่งเวลาที่ชนนะครับมันจะเกิดเป็นแรงระเบิดตุ้มเข้าให้เลยนะครับผมศัตรูก็คงจะไม่ได้สัมผัสถึงความนุ่มหรอกแต่ผมไม่เข้าใจข้อมูลของ digimon.net ที่เขาเขียนทิ้งท้ายไว้ว่าศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปเนี่ยจะล้มลงไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขครับผมและอีกท่านึงที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือโอโรโบรอสเกตครับถ้าโอโรโบรอสเกตนะครับเจ็ตเมอร์วอมอนจะมีการหมุนตัวสร้างเป็นอาคมวงกลมเรียกเทพปีศาจโอโรโบรอสขึ้นมาฉุดศัตรูลงไปสู่นรกได้ครับและท่าไม้ตายสุดท้ายเป็นท่าไม้ตายที่เหมาะเวลาเจอศัตรูที่เป็นกลุ่มนั่นเองท่าไม้ตายมีชื่อว่า Spicy Heart Love ครับผมซึ่งท่านี้นะครับก็จะเป็นการยิงเลเซอร์จากปากที่เป็นเมดูเลียนั้นโจมตีใส่ศัตรูซึ่งเป็นการยิงโจมตีเข้าไปแบบสุ่มที่พื้นนะครับหรือก็คือการกราดเข้าไปเนาะสามารถกำจัดศัตรูที่มาเป็นกลุ่มได้อย่างง่ายดายเลยครับและดิจิมอนตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือ Ignitmon ครับ Ignitmon เป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบมนุษย์สัตว์เลื้อยคลานประเภทไวรัสครับซึ่งดิจิมอนตัวนี้นะครับที่ผมนับมาเป็นสายพันธุ์ของเมอร์วอมอนนะเพราะว่าข้อมูลเขียนไว้ว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของเมอร์บอมอนครับใครที่ดูภาค Cross War มาก็จะมีบทเนาะที่ว่าอีกนิดมอนตัวนี้เนี่ยนะเป็นดิจิมอนที่ตอนแรกก็ยอมจำนนต่อพวกกองทัพบากุระแต่ว่ามีพี่สาวที่เอาจริงเอาจังเขาก็ได้รับอิทธิพลความกล้าของพี่สาวมาแล้วก็พลิกผันมาอยู่ฝั่งดีได้นั่นเองครับซึ่งตัวของเขานะครับถ้าเอาข้อมูลตาม digimon.net แล้วถือว่าเป็นดิจิมอนที่รักสงบเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับวันๆก็คือแบบว่ากลิ้งไปกลิ้งมาอย่างนี้หรือบางทีก็เดินไปนู่นเดินไปนี่ตามอารมณ์ของตัวเองนั่นเองครับโดยดิจิมอนตัวหนึ่งที่ตัวของอิกนิทมอนจะสนิทสนมนะครับนั่นก็คือมอนิตามอนครับผมมอนิตามอนก็จะเป็นดิจิมอนที่เหมือนกับเป็นจอมอนิเตอร์นั่นเองครับง่ายๆเลยนะโดยปกติแล้วตัวอิกนิทมอนถ้าไม่ได้มีเรื่องราวการต่อสู้อะไรก็จะอยู่กับมอนิตามอนมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสัพเพเหระสนุกสนานกันโดยที่ตัวอิกนิทมอนนะครับมันจะอารมณ์ขึ้นมากๆเวลาที่มันคุยกับเพื่อนของมันอย่างสนุกสนานแบบเนี้ยแล้วทีนี้มีคนมาขัดขวางบทสนทนาอันสนุกแบบเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะขนาดนั้นครับพอมันโมโหปุ๊บมันก็จะต่อสู้ทำให้ดิจิมอนศัตรูนั้นบาดเจ็บได้เลยทีเดียวทีนี้ในส่วนอาวุธของอีกนิดมอนอย่างที่1เลยคือเป็นไอ้เส้นคล้ายๆผ้าพันคอนะที่ยืดออกมาจากส่วนหัวของเขานั่นแหละครับอันนี้จะมีชื่อว่ากันซอสเนาะแล้วก็ส่วนที่มือทั้ง2ข้างของเขานะครับก็จะมีอาวุธที่มีลักษณะเป็นกงจักรซึ่งที่มือขวาเนี่ยจะมีชื่อว่ากาลาปากอสเนวีและที่มือซ้ายจะชื่อว่ากาลาปากอสอาร์มี่ครับผมซึ่งอันนี้สามารถใช้ฟันศัตรูในระยะประชิดก็ได้หรือจะสามารถเหวี่ยงไปใส่ศัตรูแล้วมันก็บินกลับมาหาอีกนิดมอนก็ได้แต่ทีนี้ถ้าโจมตีในลักษณะของท่าไม้ตายก็คือเอากงจักร2อันนี้มาประสานกันเกิดเป็นคลื่นพลังโจมตีใส่อีกฝ่ายนึงได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่ากาลาปากอสฟิลครับส่วนท่าที่2นะครับคือการใช้กันซอสของเขาในการพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายอย่างรุนแรงท่าไม้ตายมีชื่อว่าทีโมนี่ไนเซอร์ครับและท่าสุดท้ายนะครับผมไฟนอลเทมเพอเรอร์ซึ่งท่านี้ก็จะเป็นการใช้ระเบิดที่อยู่ที่ส่วนอกของเขาปาเข้าไปโจมตีใส่ศัตรูครับก็จะหมดกันไปนะครับผมสำหรับดิจิมอน5ตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับเมอร์วา
มอนนะครับซึ่งก็จะมีตัวเมอร์วามอนเองด้วยเนาะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับดิจิมอนที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังกันในคลิปนี้มีประเด็นตรงไหนอยากจะพูดคุยเพิ่มเสริมเติมกันหรือจะขยี้กันเรื่องความเซ็กซี่ของตัวเมอร์วามอนผมก็ไม่ว่ากันครับผมอ่ะว่ากันไปนะใครมีอะไรสนุกมาพูดคุยก็จัดกันเข้ามาได้เลยฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ